ตัวอย่าง exercise ที่ให้ทำไปอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ gold was discovered in California in 1848ก็คือตัวทองอ่ะมันค้นพบตัวเองไม่ได้หรอกมันต้องถูกค้นพบมาอีกทีหนึ่งนะคะอย่างข้อที่สองข้อที่สองนี่คือสังเกตว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะแอมวงเอาไว้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็น 40% ก็จริงแต่หน่วยเนี่ยนะคะเวลาตัวเลขนี้ให้ใช้ verb ที่เป็น singular นะครับนับเป็น1เป็น1หน่วยอะค่ะแล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็นถามว่าทำไมถึงใช้ present simple นะคะมันจะมีคำบอกว่า the Amazon Valley is extremely คำว่า is ตรงนี้ค่ะจะบอก tense ที่เราจะใช้นะคะอย่างข้อที่3เจอ right now แล้วก็เจอคำว่า is in the hospital he ตรงนี้ต้องเป็น he is being treated นะคะไม่นี่ไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าจะเน้นผลของมันแต่เปลี่ยนมาใช้ที่เป็น present continuous เพราะเน้นว่าณตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลงั้น tense ที่ใช้จะต้องใช้ที่เป็น present continuous แล้วก็ทำให้เป็น passive ก็จะเป็น he is being treated นะคะ for a bad burn on his arm เห็นแล้วว่ามันต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงในการรักษาก็คือยังอยู่ในโรงพยาบาล action ก็ยังทำอยู่อย่างข้อที่4ได้ถามว่าได้ถ้าต้องการเน้นผลแต่ข้อนี้ค่ะมันมีคำว่า right now Roberto is in the hospital คือณตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะงั้น tense ที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็น present continuous ส่วนข้อที่4นะคะข้อที่4สังเกตว่าใช้ present simple นะคะIn my country, certain prices, such as the price of medical supplies, นะคะ are ต้องเป็น are controlled. สังเกตนะคะว่า subject เนี่ยคือคำว่า prices เติม s นั้นต้องใช้ are controlled. ถูก control. งั้นสังเกตง่ายๆข้างหลังมันมี by the government นะคะรู้แล้วว่า action นี้เนี่ยทำกระทำโดยรัฐบาลนะคะ by the government all the prices are determined by how much consumer are willing to pay for a product อันนี้ใช้ tense เดียวกันคราวนี้สังเกต by ข้างหลังนะคะ by how much consumer are willing to pay for a product ตรงนี้ buy ต้องสังเกตว่า buy ก็จริงนะคะข้างหลังไม่ได้เป็น action นะคะไม่ได้เป็น actor ไม่ใช่เป็นคนที่กระทำนะคะบอกว่าเป็นเกณฑ์เฉยๆข้อที่5เจอคำว่า several years ago ค่ะเห็นชัดเจนเลยถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็น Richard Anderson is a former astronaut นะคะคือมี is a former ตรงนั้นบอกว่าอดีตตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะคะ several years ago ผ่านมาแล้วงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น past simple คือ was informed by his super แล้วก็ต่อมา that he could ต่อมาเรื่อยๆนะคะ tell ตรงนั้นต้องเป็น he เห็นตัวหนังสือหนูไหมอ่ะหนูเขียน was ค่ะคือถูกแจ้งอะค่ะ was told ถูกบอกให้เขาไม่ได้ทักกระทำไม่ได้บอกเองนะคะข้อที่6นะคะข้อที่6ใช้ที่เป็น present simple นะคะ frostbite may occur when the person's skin frostbite คืออะไรคะไอรอยน้ำแข็งกัดนะคะเวลาที่โดนความหนาวเย็นกัดนะคะ frostbite may occur when a person's skin ต้อง is exposed to extreme cold นะคะคือถูกเปิดเผยก็คือต้องโดนอากาศกระทำมาอีกทีโดนอากาศเย็นนั้นกระทำมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ it most frequently ตรงนี้ก็ต้องเป็น active ธรรมดา affects the skin เพราะว่า it ข้างหน้าค่ะ it ตรง it most นะคะ
it ตรงนั้นก็คือแทน cold extreme cold คือความหนาวเย็นนั้นความหนาวเย็นได้กระทำส่งผลให้เกิดส่งกดอะไรนะส่งผลต่อผิวหนังของเราฉะนั้น7 8 9นะคะทันไหมโอเคอย่างข้อที่7นะคะเจอคำว่า since ปุ๊บรู้เลยว่าใช้ present perfect คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าค่ะประธานมันคืออะไรอะคะประโยคนี้หา subject เจอไหมคะmany ค่ะ many of the natural habitats of plants and animals ยาวตรงนั้นเลยค่ะคือ subject เป็น plural นะคะงั้นข้างหลังต้องเป็น have been destroyed by industrial development and pollution ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวหนูเขียนให้อะไรนะไม่เป็นไรวันนี้หนูหน้ามันสะท้อนแสงอยู่แล้วข้อที่8นะคะคาร์ลจอร์จนะอ่านเลยชื่อคนอ่ะนะโอเคพูดถึงอดีตนะคะไม่รู้ว่าตรงไหนพูดถึงอดีตเห็นว่า when he was 10ไหมคะ when we was 10ตรงนี้ก็คือใช้ past simple ก็ต้องเป็น was recognized ตัวเขา recognize ตัวเองไม่ได้ต้องถูกคนอื่น recognize อีกทีนึง one day a professor gave him an arithmetic problem called ต้องเป็น was asked นะคะเพราะว่าคนที่ ask ก็คือ professorแล้วพอพูดถึงผลปุ๊บก็ต้องเป็น it took him only 8 seconds to solve the problem พอพูดถึงข้อที่9นะคะ call could do it quickly because he รับรู้ตัวเองรู้ได้เองงั้นต้องเป็น active ก็เป็น he knew that each pair of numbers แล้วก็ยาวไปเลยนะคะ so heMultiplies ค่ะก็คือคูณ50เท่า and คำก็ต้องเป็น came อันนี้เป็น active หมดเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยกระทำ verb ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองข้างหลังมีอะไรอีกไหมคะ passive voice อันนี้ passive voice ง่ายเวลาหนูสอนเด็กหนูก็จะให้เด็กถามว่าเขากระทำสิ่งนั้นได้เองหรือเปล่าถ้าเขาไม่สามารถกระทำได้เองให้ใช้ที่เป็น passive voice แล้วก็ชี้ข้างหลังนะคะจะเป็น subject verb argument นะคะ exercise ที่11อะค่ะเห็นไหมคะ looking at the grammar ก็คือให้ underline นี้จะดูว่าเวลาที่เราใช้ noun ที่เป็น subject อะค่ะมันจะต่างกันกับ verb นะคะgrammar เนี่ยที่เขาออกข้อสอบเกี่ยวกับ TOEFL TOEIC อะไรเยอะๆเนี่ยจะเช็ค subject กับ verb argument เยอะมากนะคะอย่างข้อที่1 some of the fruit in the bowl สังเกตคำว่า fruit มันเติม s ไม่ได้เพราะมัน uncountable noun นะคะงั้นข้างหลังต้องใช้ is นะคะ rotten ก็คือ now แต่พอดูข้อที่2 some of the apples งั้นวงกลมคำว่า apples เลยค่ะapples มันหลายใบก็ต้องใช้ are ข้อที่3นะคะ most of the movie ไม่มี s ปุ๊บก็ต้องใช้เป็น is แต่ข้อที่4 most of the movies are funny อยู่ที่ว่า movie เนี่ยมันทั้งได้นับได้แล้วก็นับไม่ได้นะคะ verb บางตัวเป็นได้ทั้งนับได้แล้วก็นับไม่ได้นะคะอยู่ที่บริบทของมันข้อที่5 half of the studentsให้สังเกตคำว่า students เติม s นะคะงั้น verb ที่ใช้ต้องเป็น are ข้อที่6 half of this money สังเกตที่ money เป็น uncount นะคะก็จะต้องเป็น is
พอข้อที่7 a loss of ต้องระวังนะคะมันตัวบอกปริมาณก็จริงใช้ได้ที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้งั้นดูคำนามข้างหลัง a loss of the students verb ที่ใช้ก็ต้องเป็น are พอข้อที่8 loss of clothing ใช่ clothing เป็นนามที่นับไม่ได้นะต้องใช้ is นะคะข้อที่9ค่ะต้องดูที่ one of my best friends คือ best friends หลายคนก็จริงแต่ให้ดูแค่ one ดังนั้น verb ที่ใช้ก็ต้องเป็น is กับข้อที่10หน้าใช้ each ไม่ว่าจะเป็น each of หรือว่า each boy เนี่ยนะคะพอมี each ปุ๊บ verb ที่ใช้ก็ต้องเป็น singular งั้นข้อที่10และ11ใช้ has ข้างหลังก็จะเป็น64กับ6-5ก็จะเป็นเรื่อง subject verb agreement เหมือนกันนะคะงั้นมาดู exercise ค่ะ exercise อีกอันนึงนะคะให้ดูว่าผิดหรือถูกอย่างข้อที่1ชัดเจนว่ามันผิดว่า the news about the economy news เติม s ก็จริงแต่ตัวมันนับไม่ได้งั้นต้องใช้ was นะคะข้อที่2ถูกแล้วว่า the economy นับไม่ได้ก็ต้องใช้ is ข้อที่3 economists เป็นคนแล้วนะคะงั้นคนนับได้ is ต้องเปลี่ยนเป็น are ข้อที่4Economics is a field of study. เติม S ก็จริงแต่ว่าเป็นสาขาวิชาเรียนจะต้องใช้ is ถูกแล้วข้อที่5 Where is Kenya on the map? ถูกไหมคะถูกค่ะเพราะว่าใช้ is ประเทศเดียวในขณะที่ข้อที่6 Where is ได้ไหมคะ My growth เติม S ต้องเป็น Where are my growthsGloves มันเป็นถุงมือมันมี2ข้างนะคะข้อที่7ถูกไหมคะถูกแล้ว8นะคะผิดตรงไหนคะอาจารย์5ยังไงคะใช่ค่ะ Chinese ต้องเป็น has นะคะ has more than 50,000 written characters เพราะว่า Chinese ตรงนี้พูดถึงตัวภาษาข้อที่9ล่ะคะผิดตรงไหนคะค่ะตรง worst นั้นตรงนี้ about 2/3 ก็คือประมาณ2ใน3นะคะของ Vietnamese นั้น worst จะต้องไม่มี s นะคะข้อที่10ถูกไหมคะถูกแล้ว 2 hours ทำไม 2 hours แล้วมันเป็น is ล่ะคะใช่เป็นหน่วยนับเป็น1อะค่ะเป็นหน่วยเดียวข้อที่11 how many people ค่ะต้องเป็น are there in Canada ข้อที่12กับ13ถูกแล้วนะคะ population เยอะก็จริงนะคะแต่ว่านับไม่ได้ต้องใช้ is everybody ตัว every ทุกก็จริงแต่ตัวมันเป็นเอกพจน์นั้น verb ที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์เป็น singular เหมือนกันกับสุดท้ายข้อที่14 some of the movies ดูที่ movies ต้องใช้ contain ไม่มี s โอเคอะล่ะ10 exercise อีก2อันเดี๋ยวขออนุญาตเฉลยเป็น PDF ส่งเมลให้นะจ๊ะเหลือเนื้อหาในหนังสืออีกเนื้อหานึงใช่ไหมคะ conjunction ค่ะถ้าเป็นระหว่าง2 tense นะคะเรา past perfect เนี่ยเรามักจะใช้คู่กับ past simple งั้นพอใช้คู่กันนั้น1อันดับแรกถ้าเป็น choice เป็นข้อสอบอย่างนี้นะคะให้ดูว่าประโยคที่ผ่านมาเขาใช้ tense อะไรถ้าประโยคที่ผ่านมาใช้ past simple งั้นอีกช่องต้องเป็น present perfect เป็น past perfect อันนี้ง่ายแต่ถ้าเกิดไม่มีคำบอกเลยแต่ให้ดูคำบอกเวลาถ้าเจอ before ปุ๊บเจอ when แสดงว่าเหตุการณ์ที่หลังคำเหล่านี้จะต้องเป็น past simple แต่ถ้าเกิดเจอคำว่า after ก็คือจะต้องตามด้วย past perfect หรือถ้าไม่มีคำบอกแล้วที่จะต้องเขียนจริงๆถึงคราวที่เราจะต้องเขียนจริงๆให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดก่อนก็ใช้ past simple ซึ่งมันจะส่งผลต่ออีกเหตุการณ์นึงที่ตามมา
ยกตัวอย่างเช่นนะคะ